สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนเจอของเล่นชมพู่ถูกขู่หุบปากพยาน3คนชี้ชัดย้ายของเล่นหลังอุ้มวันที่2กรกฎาคมตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาเบาะแสเรื่องรถแบ็คโฮในหมู่บ้านกกอกโดยให้นางแตงโมพาเดินชี้จุดที่พบซึ่งข้อมูลจากตำรวจระบุว่าหลังจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปมีชาวบ้านเห็นว่ารถแบ็คโฮยังอยู่ข้างล่างตรงหลุมใต้เปรและคนที่เห็นไม่ได้มีคนเดียวตำรวจได้สอบปากคำไว้หมดแล้วทั้งนี้จึงวิเคราะห์ว่าในเมื่อมีคนเห็นว่ารถแบ็คโฮอยู่ข้างล่างแต่หลังจากที่พบศพของน้องชมพู่กลับพบว่ารถแบ็คโฮอยู่ข้างบนแสดงว่ามีคนที่นำพาของเล่นขึ้นไปเพื่อสร้างสถานการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถตีวงได้แคบในการหาคนร้ายได้เพราะคนที่จะสามารถหยิบรถแบ็คโฮไปได้นั้นเชื่อว่าคนอื่นต้องไม่สงสัยในการขนย้ายรถแบ็คโฮเพราะตามวิสัยของคนร้ายคงไม่มีใครกลับมาที่เกิดเหตุเป็นรอบที่2จนกระทั่งเห็นภาพปรากฏในข่าวว่าพบรถแบ็คโฮอยู่บนภูเขาตนจำได้แม่นว่าเป็นรถคันที่เห็นตอนแรกก็ไม่ทราบว่าใครนำขึ้นไปเพราะตอนนั้นชาวบ้านแต่ละคนต่างก็วุ่นวายกับการค้นหาน้องชมพู่จึงไม่ได้สนใจเรื่องรถส่วนเรื่องนี้ที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกก็เพราะว่าตำรวจและนักข่าวไม่เคยสอบถามเลยซึ่งตนก็กลัวว่าหากพูดเรื่องนี้ไปแล้วจะทำให้ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อตนเองเพราะเพื่อนๆหลายคนก็เตือนว่าไม่ต้องพูดเพราะหากคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะมาทำอันตรายได้ทั้งนี้ในวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ6นาฬิกาตนเปิดประตูบ้านเตรียมสำหรับทำกับข้าวเพื่อจะมานั่งกินที่แคร่ไม้หน้าบ้านบังเอิญเห็นกระดาษใบหนึ่งวางอยู่บนแคร่ลักษณะเป็นกระดาษที่ฉีกจากสมุดมีข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินว่าอย่าพูดมากอย่ารู้มากระวังจะเข้าตัวตนก็ไม่ทราบว่าใครนำมาวางไว้แต่ก็ได้เผาทำลายจดหมายดังกล่าวไปแล้วเพราะไม่คิดว่าจะสำคัญอะไรแต่นางแตงโมมานั่งคิดภายหลังว่าตนเองเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องรถแบ็คโฮที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆคอยเตือนหลายครั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆซึ่งตนไม่ทราบว่าคนที่นำกระดาษมาวางไว้มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรก็ตามหากคนร้ายที่นำมาวางเป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นการตักเตือนด้วยความเป็นห่วงแต่ถ้าหากคนที่นำมาวางเป็นคนร้ายตนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ